กถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้รถยนต์ของคุณจะต้องมีรอยคราบน้ำสกปรกที่กระเด็นมาจากล้อรถคันหน้าหรือน้ำที่กระเด็นมาจากรถคันข้างๆหรือจะเป็นคราบดินทรายที่กระเด็นมาเกาะติดรถของเราอีกเห็นอย่างนี้แล้วเราก็คงจะเหนื่อยใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานก็ยิ่งไม่ดีกับรถของเราแน่ๆแล้วจะมีวิธีไหนบ้างล่ะที่จะไม่ให้รถยนต์ของเราไม่สกปรกเลอะเทอะในขณะที่ขับลุยฝนวันนี้ Car of No มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับ 1. อย่าใช้ผ้าเช็ดรถทันทีหลังจากขับรถลุยฝนมาหลังจากที่ขับรถกลับบ้านแล้วสิ่งที่จะเห็นนั่นก็คือคราบสกปรกที่จะมาเกาะตามตัวถังรถของเรานั่นเองเห็นแล้วรู้สึกอยากจะนำผ้ามาถูกันเลยล่ะเพื่อจะได้ให้รถของเราดูสะอาดไม่มีรอยคราบน้ำที่สกปรกแต่รู้หรือไม่ว่าการที่จะนำผ้าไปเช็ดรถที่เพิ่งขับรถลุยฝนมาไม่ควรใช้ผ้าเช็ดทันทีเพราะเนื่องจากจะมีฝุ่นเศษโคลนหรือเศษกวดเล็กๆที่ติดมากับรถซึ่งเมื่อเราใช้ผ้าเช็ดรถโดยไม่ได้ล้างรถด้วยน้ำสะอาดก่อนจะทำให้ตัวถังรถของเราเป็นรอยได้ 2. ล้างรถทันทีหลังจากขับรถลุยฝนมาเพื่อไม่ให้เกิดน้ำและเศษฝุ่นแห้งติดรถของเราซึ่งทำให้สีรถยนต์ของเราเสื่อมสภาพได้หลังจากที่ล้างรถเสร็จก็ควรเคลือบสีไปด้วยเลยถ้าหากขับรถลุยฝนครั้งต่อไปน้ำจะได้ไม่เกาะตัวรถมากแต่การล้างรถก็ไม่ควรล้างช่วงเย็นหรือช่วงค่ำเพราะจะทำให้น้ำแห้งช้าและชิ้นส่วนของรถจะเกิดสนิมขึ้นได้ 3. ตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องยนต์หลังจากที่ฝนตกเป็นระยะเวลานานๆน้ำอาจจะท่วมขังส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นได้ดังนั้นหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำท่วมมาแล้วควรที่จะตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์โดยเฉพาะตัวกรองอากาศเพราะกรองอากาศนั้นต้องการกรองอากาศและเศษต่างๆที่มาพร้อมกับฝนจึงทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงดังนั้นควรหมั่นตรวจสอบกรองอากาศทันทีหลังจากขับรถลุยน้ำท่วมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ควรตรวจสอบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ว่ามีน้ำเข้าไปผสมด้วยหรือไม่เพราะอาจจะมีรอยรั่วซึมและทำให้น้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ได้และทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของเราถ้าพบว่าเครื่องยนต์มีความผิดปกติควรนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงวิธีการดูแลรักษารถยนต์คู่ใจของเราหลังจากขับรถลุยฝนอย่างง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านแต่ถ้ามีปัญหาเกิดมีความซับซ้อนมากจนไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ก็ต้องส่งถึงมือช่างกันเลยล่ะครับอย่าไปทำเองนะครับเพราะไม่เช่นนั้นรถของเราอาจจะมีอาการหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่